Fujifilm X-T4 ฟังก์ชันจัดเต็มทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ World Camera เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกัน World Camera ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมวัดจาก World Camera นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าตัวกล้อง Mirrorless Fujifilm X-T4 นะครับซึ่งเป็นกล้องตัวคูณตัวล่าสุดของทาง Fuji นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับหลังจากที่ได้ลองจับถือแล้วก็ได้ลองใช้งานกันมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็มีการพัฒนาอัปเกรดหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งในตัวของบอดี้การถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็วันนี้จะมาดูกันว่ามีอะไรใหม่แล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปในส่วนของบอดี้กันบ้างอย่างเจ้าตัว Fuji ที่เป็นซีรีส์นี้นะครับอย่างบอดี้ของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสไตล์เรโทรนะครับซึ่งวัสดุรูปลักษณ์การออกแบบของเขาก็ใครที่ชอบสไตล์เหมือนกล้องฟิล์มก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่ถูกใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของบอดี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคดูตรงนี้นะครับที่เราเห็นหลักๆเลยก็คือตัวหน้าจอนะครับซึ่งเป็นจอที่สามารถพับได้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราเก็บนะครับก็ข้อดีตรงนี้นะครับคือจะไม่โดนขีดข่วนนะครับหน้าจอก็จะไม่โดนขีดข่วนนะครับก็จะช่วยป้องกันการเป็นรอยหน้าจอนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพับขึ้นลงนะครับเพื่อถ่ายมุมสูงมุมเงยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะพับถ่ายเซลฟี่ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมามีส่วนที่สำคัญมากในการถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับซึ่งบางทีเราไปถ่ายภาพนะครับเราไปเที่ยวหรือถ่ายวีล็อกถ่ายอะไรต่างๆนะครับถ่ายคนเดียวก็สามารถที่จะจับองค์ประกอบภาพได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับมาต่อกันตรงนี้นะครับที่เป็น eye cup นะครับตรงยางรองตาตรงนี้นะครับก็จะมีการออกแบบมาใหม่นะครับซึ่งจะหลุดยากขึ้นนะครับแต่ว่าการถอดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราแค่กดลงไปแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะครับการถอดใส่นี่ง่ายมากนะครับแต่ว่าจะหลุดยากนะครับก็ตัดปัญหาไปหลายๆคนที่ยางรองตาชอบหลุดหายบ่อยๆนะครับก็ตัวนี้สบายใจได้นะครับอย่างส่วนต่อไปนะครับตรงแป้นปรับด้านบนแป้นปรับตรงนี้นะครับจากเดิมนะครับเขาก็จะมีตรง movie mode อยู่ตรงนี้ให้เราปรับแต่ตัวนี้จะย้ายไปทางด้านขวานะครับตรงด้านขวาก็จะมีเป็นภาพนิ่งกับวิดีโอนะครับนี่นะครับก็เราสามารถสวิตช์เปลี่ยนได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็จะมีการแยกกันชัดเจนส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมี HDR โหมดเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับปุ่มควบคุมตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับซึ่งจะไม่มีตัวหนังสือบอกว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรซึ่งทาง Fuji เขาก็ให้เราสามารถเข้าไปปรับได้ด้วยตัวเองนะครับโดยเรากดที่ Disk Back ตรงนี้นะครับเรากดค้างเข้าไปเราก็สามารถที่จะเข้าไปปรับได้เลยว่าปุ่มบนล่างซ้ายขวาต่างๆเราต้องการให้เป็นปุ่มรัดปุ่มอะไรนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นจอยสติ๊กเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นจอยสติ๊กเวลาเราจะเลื่อนเมนูต่างๆหรือว่าเลื่อนจุดโฟกัสนะครับก็ใช้จอยสติ๊กตรงนี้ก็สะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับโอเคมาดูด้านนี้กันบ้างตรงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนปุ่มตัวนี้สำหรับเสียบซิงค์แฟลชสตูดิโอนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้แน่นมากขึ้นก็คือจะหลุดยากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับรูปแบบการโฟกัสนะครับเป็นแมนวลโฟกัสเป็นซิงเกิลโฟกัสเป็นโฟกัสต่อเนื่องนะครับตรงนี้อย่างตัวนี้ด้านบนนะครับเราก็สามารถที่จะแต่งใส่พวกซอฟต์ชัตเตอร์ลงไปได้นะครับก็จะสไตล์คล้ายๆเดิมเลยนะครับตรงนี้ส
ำหรับใครที่เอาไปถ่ายรูปหลายๆคนก่อนที่จะเปิดเครื่องเนาะเราก็สามารถที่จะปรับค่า ISO ปรับค่า Speed Shutter อะไรก่อนได้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างทางขวานะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่เมมโมรีนะครับตัวนี้ก็จะรองรับเป็น SD card ซึ่งจะมี2สล็อตด้วยกันนะครับตรงนี้สามารถใส่ได้ทีละ2ใบได้เลยแล้วก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้สามารถที่จะถอดออกได้นะครับเวลาเราจะสับเปลี่ยนตัวเมมโมรีต่างๆก็จะทำให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเชื่อมต่อต่างๆนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นช่องสำหรับต่อไมโครโฟน 3.5 มิลนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องสำหรับต่อกับรีโมทนะครับด้านนี้รีโมท 2.5 นะครับแล้วก็เป็นไมโคร HDMI นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับอย่างตัวช่องหูฟังเราก็จะสามารถต่อผ่านอะแดปเตอร์แปลงที่ช่อง USB Type C นี้นะครับซึ่งจะมีมาในกล่องให้นะครับสำหรับใครที่ต่อหูฟังเวลาเราถ่ายวิดีโอนะครับต้องการที่จะเช็คเสียงของไมค์ต่างๆนะครับ อย่างตรงนี้ที่ร้อยสายนะครับก็จะมีตัวพลาสติกมารองตรงนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นหนังตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันนะครับรอยขีดข่วนเวลาเราใส่สายแล้วก็สะพายนะครับก็ตัวบอดี้จะได้ไม่เป็นรอยนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูที่แบตเตอรี่กันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะใช้แบตรุ่นใหม่เลยนะครับออกแบบมาใหม่เลยซึ่งไซส์เขาก็จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นรหัส NPW235 นะครับซึ่งตัวนี้จะมีความจุที่ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับตามนี้เลยนะครับก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้เยอะขึ้นนะครับจากเดิมจะอยู่ที่390รูปนะครับตัวนี้ถ่ายได้สูงสุด600รูปเลยนะครับก็ใครที่เอาไปท่องเที่ยวนะครับแบตก้อนเดียวสามารถใช้ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาเพิ่มเติมที่หน้าจอนิดหนึ่งนะครับหน้าจอของเขานะครับก็จะเป็นไซส์3นิ้วนะครับตรงนี้ซึ่งความละเอียดจะสูงถึงระดับ 1.62 ล้านจุดนะครับที่หน้าจอนะครับซึ่งจะทำให้ภาพที่แสดงผลออกมาก็จะสวยงามคมชัดนะครับแล้วก็ช่อง EVF นะครับที่เป็น Electronic Viewfinder นะครับก็จะความละเอียด 3.69 ล้านจุดนะครับซึ่งครอบคลุมมุมมองภาพแบบ 100% เลยนะครับบอดี้ของเขาเป็นวัสดุแมกนีเซียมอะลอยนะครับซึ่งแน่นอนว่าให้ความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีการซีนกันละอองน้ำแล้วก็กันฝุ่นด้วยนะครับตัวนี้สามารถใช้ในสภาพอากาศที่แบบติดลบ10องศาใช้ได้สบายๆนะครับก็ในสเปคของเขาก็จะเคลมอยู่ที่ลบ10องศาถึง40องศาเซลเซียสนะครับก็สามารถใช้ได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาอยู่ที่607กรัมนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เบาไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับก็สามารถสะพายถ่ายท่องเที่ยวได้สบายๆนะครับตัวนี้โอเคบอดี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปคของกล้องกันนะครับอย่างกล้องตัวนี้นะครับมีการใส่ระบบกันสั่นเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งมีการพัฒนามาจากFuji XH1 นะครับซึ่งจะมีไซส์ที่เล็กลงแล้วก็น้ำหนักเบาลงนะครับสำหรับชุดกันสั่นของเขากันสั่นตัวนี้ก็จะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งและวิดีโอนะครับก็จากกันสั่น5แกนเลยนะครับกันสั่น5แกนแล้วก็เมื่อเราใส่คู่กับตัวเลนส์ที่มีระบบกันสั่นอยู่แล้วก็สามารถที่จะกันสั่นได้สูงสุด 6.5 สต็อปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นตารางให้ดูนะครับว่าเลนส์แต่ละตัวสามารถกันสั่นได้กี่สต็อปนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นเลนส์ที่แบบเราใช้เป็นประจำเนาะก็จะเป็นระยะที่ใช้โดยทั่วไปก็จะกันสั่นได้ 6.5 สต็อปนะครับก็ยังไงเดี๋ยวดูตารางกันเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของสเปคในการถ่ายภาพกันนะครับ
ตัว Fuji XT4 นี้นะครับก็ความละเอียดกล้องอยู่ที่ 26.1 ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ่ายท่องเที่ยวหรือว่าถ่ายงานถ่ายอะไรต่างๆก็สบายๆนะครับสามารถครอบได้โดยที่ไฟล์ภาพยังละเอียดสูงอยู่นะครับ 26.1 ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เซ็นเซอร์ X-Trans CMOS 4นะครับบวกกับตัวชิปประมวลผล X Processor 4นะครับซึ่งจะมีระบบโฟกัสที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสได้เร็วสุดที่ 0.02 วินาทีนะครับซึ่งก็คือเวลาเราจะถ่ายอะไรก็ตามนะครับเรายกกล้องขึ้นมาเราสามารถที่จะกดโฟกัสแล้วก็ถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับการโฟกัสติดตามใบหน้าและดวงตาได้ด้วยนะครับซึ่งจะมาช่วยในการถ่ายภาพบางทีเราไปเที่ยวนะครับเราให้คนอื่นถ่ายให้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหน้าไม่ชัดนะครับซึ่งตัวนี้สามารถติดตามใบหน้าและดวงตาของเราให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนชุดม่านชัตเตอร์ใหม่นะครับทำให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพความเร็วสูงได้นะครับซึ่งตัวนี้ถ่ายได้15เฟรมต่อวินาทีนะครับแบบชัตเตอร์เมคานิกนะครับแล้วก็20ภาพต่อวินาทีแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับก็จะสามารถรัวได้สบายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับ15ภาพต่อวินาทีนะครับแล้วก็เสียงชัตเตอร์ก็จะเบาลง 30% ด้วยนะครับอย่างกล้องตัวนี้นะครับหลายๆคนที่ใช้มิเรอร์เลสนะครับอาจจะติดปัญหาเรื่องการโฟกัสในที่แสงน้อยนะครับตัวนี้สามารถโฟกัสในที่มืดได้ดีมากนะครับซึ่งเคไว้ที่ EV-6 เลยนะครับก็คือที่แสงน้อยๆตอนกลางคืนเราสามารถจับโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อย่างไฟล์ภาพของเขานะครับแน่นอนโดยเบสิกกล้องทุกตัวก็จะมีแล้วเป็นไฟล์ RAW บวก JPEG นะครับแต่ว่ากล้อง Fuji XT4 นี้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายไฟล์ RAW ออกมาแล้วก็สามารถแปลงเป็นไฟล์ TIFF ได้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพไฟล์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวโหมด HDR ที่บอกไว้ตอนแรกนะครับที่เราสามารถสวิตช์ไปที่ HDR ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถถ่าย HDR ได้ที่ 800% บวกเลยนะครับซึ่งเราสามารถเอาไว้ถ่ายภาพย้อนแสงนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดก้อนเมฆรายละเอียดท้องฟ้ารายละเอียดพระอาทิตย์อะไรต่างๆนะครับเวลาเราถ่ายปกติเวลาถ่ายย้อนแสงเนาะมันจะมีแบบเงามืดนะครับก็ตัวนี้เปิด HDR เพื่อช่วยได้เลยสำหรับไวบาลานซ์นะครับของกล้องตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มเข้ามา2แบบด้วยกันก็คือ Ambient Priority นะครับซึ่งตัวโทนสีจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็น White Priority นะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยเวลาเราถ่ายภาพในสภาพแสงที่เป็นหลอดไส้นะครับก็จะปกติจะเป็นภาพแบบอมส้มๆเหลืองๆนะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยแก้ให้หน้าของเราไม่ติดเหลืองอะไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ตัวไวบาลานซ์ที่เราปรับเองที่เป็นเคลวินนะครับโดยทั่วไปแล้วการปรับเคลวินเนี่ยก็จะเพิ่มไปทีละหลักร้อยเลยนะครับแต่ว่าตัว Fuji XT4 นะครับเราสามารถที่จะปรับเคลวินได้ละเอียดมากขึ้นนะครับโดยเราสามารถปรับได้ทีละ10เคลวินเลยนะครับซึ่งจะมาช่วยสำหรับใครที่ต้องการไวบาลานซ์ที่แบบแม่นๆแบบเป๊ะๆนะครับก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับสำหรับโทนสีนะครับในฟิล์มซิมูเลชันนะครับตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มเข้ามาอยู่2อันด้วยกันก็คือเป็นคลาสสิกเนกาทีฟแล้วก็อีเทน่าบีดบายพาสนะครับก็เดี๋ยวมีตัวอย่างภาพให้ดูกันนะครับว่าโทนสีเป็นไงกันบ้างนะครับแล้วก็ตัว Fuji นะครับหลายๆคนน่าจะชอบในเรื่องของการจบหลังกล้องก็คือเราสามารถที่จะปรับค่าแสงสีต่างๆได้ตามต้องการแล้วภาพออกมาก็สวยงามแบบจบหลังกล้องได้เลยซึ่งตัว Fuji XT4 นี้ครับเราสามารถที่จะปรับพวกความสดของสีความคมชัดปรับพวก clarity นะครับแล้วก็เราปรับในส่วนของ highlight shadow นะครับซึ่งตัว highlight shadowใน XT4 นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเคิร์ฟนะครับใครที่แต่งรูปบน Lightroom นะครับก็น่าจะคุ้นกันดีนะครับสำหรับการปรับแบบเคิร์ฟนะครับก็
เหมือนกับการยกเอาฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับบน Lightroom มาไว้ในตัว Fuji XT4 นี้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของวิดีโอกันนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับสเปควิดีโอถือว่าจัดเต็มมากนะครับถือว่าสามารถเอาไปใช้ในงานแบบถ่ายงานจริงๆจังๆได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้วิดีโอของเขาสามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้นะครับซึ่งเราสามารถถ่ายได้ทั้งแบบ16:9หรือ17:9ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกฟอร์แมตไฟล์ได้ว่าจะเลือกเป็น .mp4 หรือว่า .mov นะครับและนอกจากนี้นะครับตัว XT4 เนี่ยนะครับสามารถถ่ายได้ที่400เมกะบิตเปอร์เซกเลยนะครับตัวนี้นอกจาก 4K แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายสโลโมชั่นใครที่ชอบถ่ายสโลโมชันนะครับตัวนี้ก็จัดเต็มมาเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะถ่ายได้ที่240เฟรมเลยนะครับตัวนี้ใครที่เอาไปทำสโลก็จะทำสโลได้ถึง10เท่าเลยนะครับก็จะมีตัวอย่างวิดีโอสโลโมชันมาให้ดูกันนะครับสำหรับในการถ่าย F-Log นะครับตัวนี้ก็สามารถถ่ายได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษอยู่หนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชัน F-Log View Assist นะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับเวลาเราถ่าย F-Log ปกติสีจะจางๆนะครับเป็นไฟล์ F-Log แต่ว่าเมื่อเราเปิดฟังก์ชันนี้ไปแล้วนะครับเวลาเราเปิดดูวิดีโอที่เราถ่ายนะครับก็จะเห็นสีหลังกล้องแบบตามที่เราปรับค่าบนกล้องเลยนะครับก็สีจะสดใสขึ้นมานะครับสำหรับฟังก์ชันในการบันทึกเสียงภายนอกนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเข้าไปกดเลือกได้นะครับว่าจะต่อไมนอร์หรือว่าจะต่อมิกเซอร์นะครับตัวนี้โอเคนะครับก็มาสรุปภาพรวมกันนะครับกล้องตัวนี้นะครับถือว่าใส่สเปคแล้วก็ฟังก์ชันเข้ามาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับสิ่งที่หลักๆเด่นๆเลยก็เรื่องของหน้าจอเรื่องของระบบกันสั่นที่จะเข้ามาช่วยในงานถ่ายวิดีโอซึ่งสายวีล็อกที่ต้องการมองหากล้องสักตัวหนึ่งเพื่อเอาไปถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นรีวิวอะไรต่างๆนะครับก็ตัวนี้เหมาะมากจอพับได้มีระบบกันสั่นเราสามารถเดินถ่ายหรือว่าแพนถ่ายอะไรได้โดยที่ระบบกันสั่นจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีช่องพวกต่อไมค์นอกต่อหูฟังอะไรได้ครบถ้วนนะครับซึ่งเพื่อเราการถ่ายวิดีโอมากๆนะครับก็เป็นอีกกล้องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักไปสอบถามกันได้ที่เพจ World Camera นะครับก็ได้เช่นกันแล้วก็ทางช่องทาง YouTube World Camera Channel ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ